สวัสดีครับผมอิดนะครับหรือว่า Resolet นั่นเองเป็น Community Manager ของประเทศไทยจาก Riot Games Southeast Asia ครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีข้อความเล็กๆน้อยๆจากทีมงาน Riot C ทุกคนมาฝากด้วยแหละครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษของประเทศไทยเราดังนั้นทีมงานเนี่ยอยากจะมาขอขอบคุณผู้เล่นทุกคนนะครับสำหรับความน่ารักตลอด1ปีที่ผ่านมาครับผม It was an incredibly exciting and challenging year for all of usAnd we can't thank you enough for your support and your feedback throughout. The positivity and the passion of the Thai community are what drives us to improve. And deliver the strongest experience we can for our Thai players, even if it means there were some bumps along the way. Thailand is an incredible place that is very close to our hearts. We would love to celebrate Songkran with all of you, but we know that this year things are a little different. We'll have to find unique ways to celebrate with fun,respect and happiness สุดท้ายนี้ทีมงานจาก Riot Games Southeast Asia ทุกคนเนี่ยก็อยากจะขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาที่สำคัญเลยคืออยากขึ้นแรงก็ได้ขึ้นครับอยากลงแรงก็ได้ลงนะครับยอกๆๆๆขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับผมสุขสันต์วันสงกรานต์ครับสุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะครับสุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะครับและสุขสันต์วันปีใหม่ไทยครับพร้อมกับสุขสันต์วันสงกรานต์สำหรับทุกคนด้วยครับผมก็มาดิครับ